แล้วเราอยู่ด้วยกันนะครับในชั่วโมงของ AJ ครับหลายคนบอกว่าเฮ้ยมีแต่วิทยุหรือเปล่าวันนี้มาพร้อมกันนะครับเป็นเตาไฟฟ้าครับซึ่งในเทคโนโลยีที่ใหม่กว่าไม่ต้องใช้คลื่นแม่เหล็กอีกแล้วครับเป็นรังสีอินฟราเรดร้อนจากตัวเขาเองไม่เป็นอันตรายกับผู้ที่ผ่าตัดหัวใจด้วยนะครับพร้อมกับทำอาหารได้รวดเร็วด้วยความร้อนที่ทั่วถึงกว่าขนาดเบาสวยงามน่าพกพาครับแล้ววันนี้อยู่ในโปรโมชั่นพิเศษด้วยมาพร้อมกับเตาสแตนเลสอีก1ชิ้นครับสะดวกสบายทุกที่ที่คุณไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครอยู่คอนโดใครอยู่บ้านโอ้โหอยากมีมานานละช้อปปิ้งเลยวันนี้ครับที่021234999เลยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมช่วงนี้อยู่กับแคสไมซ์สิโรบุรพากุลนะครับหลายคนบอกว่าอยากได้เตาไฟฟ้ามานานแล้วมองหาหลายแบรนด์เลยข้อจำกัดก็มีค่อนข้างเยอะครับวันนี้เดี๋ยวชมตลอดทั้งรายการนะจะมารู้จุดเด่นกับ AJ ด้วยกันนะครับและอย่างที่บอกไปครับวันนี้ AJ หลายคนบอกว่ามีแต่เครื่อง DVD หรือเปล่าไม่ใช่นะครับเพราะว่าเทคโนโลยีเรื่องเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้ามีหลายอย่างด้วยกันแล้ววันนี้คุณผู้ชมครับเตาไฟฟ้าโอ้โหพกพาได้ครับเป็นสี่เหลี่ยมสวยเลยนะฮะหน้าตานะครับเป็นสีดำนะครับซึ่งเป็นนะครับเป็นแผ่นที่วงกลมนะครับจะเป็นตัวช่วยปล่อยความร้อนนั่นเองและปุ่มก็มีเพียงไม่กี่ปุ่มครับกดได้ง่ายสัมผัสได้ง่ายนะครับวันนี้ใครอยากทำอาหารที่บ้านไม่ว่าจะเป็นตุ๋นจะเป็นต้มจะเป็นทอดหรือจะเป็นปิ้งจะเป็นย่างก็ได้ทั้งหมดเลยทีเดียวเอาละครับและอย่างที่บอกไปวันนี้ถ้าจะทำอาหารโชว์สักหน่อยนึงเนี่ยคงอยู่คนเดียวไม่ได้นะครับแต่วันนี้ได้รับเกียรตินะฮะจากแขกพิเศษเลยนะครับเป็นถึงขั้น Research and Development Assistant Manager ของทาง AJ จะมาอยู่กับเราด้วยนะครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องใหม่ครับวันนี้แต่งหล่อเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำนิดนึงแล้วกันนะครับวันนี้ AJ หลายคนสงสัยนี่คุณมีแต่เครื่อง DVD รายการเรามีตู้เพลงมาแล้วนะฮะแล้วทีนี้ครับ AJ ผลิตเครื่องตัวเตาไฟฟ้านะครับมีจุดเด่นยังไงบ้างฮะอ๋อต้องบอกก่อนนะว่าตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวเตาแม่เหล็กกับไฟฟ้าแล้วก็เตาตัวที่เป็นเด็กชาเตาตัวที่เป็นอินฟราเรดเนี่ยเป็นเทคโนโลยีใหม่ของเราครับโดยเฉพาะเตาอินฟราเรดของเราเนี่ยเรามาเปิดตัวประเทศไทยนะครับเป็นครั้งแรกนะครับตัวเทคโนโลยีที่แน่นอนครับออกแบบได้ครบครันสวยงามสวยงามนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยสูงครับครับเอาละครับถ้าเกิดพูดแค่ว่าอินฟราเรดแค่คือแม่เหล็กไฟฟ้าเขาไม่เห็นภาพเดี๋ยวขออนุญาตด้านข้างเรามีตัวอย่างนะครับอันนี้สีแดงๆนี่คืออะไรฮะอ๋อตัวนี้จะเป็นตัวแหล่งกำเนิดความร้อนนะครับของตัวที่เป็นเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเดิมครับซึ่งอันนี้ไม่ใช่ของเรานะครับเป็นของแบรนด์ทั่วๆไปครับผมเขาใช้ดีไหมแล้วมันมีปัญหาไงถึงต้องมาพัฒนาขึ้นฮะจริงๆแล้วตัวนี้ที่ตัวเดิมที่เป็นเทคโนโลยีเก่าครับตัวนี้จะสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นมาซึ่งแน่นอนนะครับก็จะมีผลกับผู้ใช้ที่ต้องใช้ตัวเครื่องกระตุ้นหัวใจอาจจะไปรบกวนการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับแต่ในส่วนของตัวอุปกรณ์ที่เป็นตัวแหล่งกำเนิดความร้อนของ AJ ตัวนี้นะครับทำจากตัวนิกเกิลนะครับแน่นอนครับจึงเป็นพลังงานสะอาดไม่มีผลต่อร่างกายของผู้ใช้นะครับทำจากนิกเกิลนะครับให้ประสิทธิภาพความร้อนสูงรักษาอุณหภูมิได้ไม่เปลี่ยนแปลงและที่สำคัญมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากครับจึงประหยัดแน่นอนถึงมั่นใจครับด้วยวันนี้ตะกี้พูดถึงเรื่องคนที่ต้องใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจนะครับวันนี้ใครที่มีปัญหาเหล่านี้ช้อปปิ้งด้วยกันนะครับ021234999รับประกันว่าปลอดภัยแน่นอนแล้วทีนี้เนี่ยคนทั่วไปไม่ได้มีเครื่องกระตุ้นหัวใจอยู่ในร่างกายครับอยากจะรู้ว่าจุดเด่นของเขาในการทำอาหารเนี่ยมันร้อนเร็วกว่าไหมมันประหยัดพลังงานกว่าไหมหรือมีข้อดียังไงบ้างฮะมาใช้อินฟราเรดทั้งทีแน่นอนครับสิ่งแรกที่เราเห็นความชัดเจนคือตัวที่เป็นอินฟราเรดเนี่ยให้ความร้อนที่รวดเร็วนะฮะเพียงไม่กี่วินาทีก็ร้อนแล้วครับไม่กี่วินาทีครับผมอาจจะช่วงเวลาสั้นๆใช่ครับนะฮะก็สามารถที่จะกลับมาร้อนได้อย่างรวดเร็วนั่นเองแต่ถ้าเป็นตัวเทคโนโลยีเก่าที่เป็นตัวเตาแม่เหล็กไฟฟ้าจะต้องอาศัยการเหนี่ยวนำจากตัวพยานที่เป็นโลหะครับนะฮะต้องใช้เวลานิดนึงในการทำความร้อนนะครับผมเอาล่ะพูดถึงเรื่องของความเร็วนะครับในการเพิ่มปริมาณความร้อนได้อย่างรวดเร็วก็คือทำอาหารได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวขออนุญาตเลยนะครับเดี๋ยวคุณพี่ฮะวันนี้เนี่ยที่บอกไปเรามีแถมด้วยนะครับเป็นตัวหม้อสแตนเลสนะครับซึ่งออกแบบมานะฮะให้พอดีเลยกับตัวเตาแม่เหล็กไฟฟ้า